แล้วเราถ้าเราไม่พบผู้รู้ภายนอกเราจะหมายถึงว่ารู้หลงแล้วกลับมารู้เองนานบ้างเร็วบ้างด้วยวิธีนี้ใช่ไหมคะหมายถึงว่าถ้าไม่มีหลวงตาเหรอหลวงตาตายไปแล้วเหรอไม่ใช่หลวงตาตายไปแล้วกับตัวใครตัวมันเนี่ยเราต้องรีบอยู่กับเพื่อนแท้ทำแท้ได้ที่อย่าไปอยู่กับทำปลอมอย่าไปอยู่กับเพื่อนปลอมเพื่อนปรุงแต่งก็ต้องรีบอยู่ให้ได้ก่อนที่หลวงตาจะตายเดี๋ยวต้องตายไปแล้วก็หลงอยู่กับทำปลอมอยู่กับเพื่อนปลอมอยู่กับผู้รู้ตัวปลอมนี่ก็ปรุงแต่งอยู่กับปรุงแต่งก็ต้องไปแล้วตายครับปรุงแต่งก็ต้องมีตัวตนเพราะมันชื่อแล้วก็ปรุงแต่งมันก็เป็นปรุงแต่งสร้างตัวตนก็คือขาดตัวสังเกตแต่ไม่ใช่ตั้งตัวสังเกตตัวสัญญาเนี่ยตัวสังเกตหนูก็จะหวาดระแวงว่าหนูตั้งหรือเปล่าบางทีก็ปล่อยไปอ๋อไม่พอมันรู้แล้วก็อ้าวอ๋อนี่หลงแล้วคะแนนก็จบแล้วตัวสังเกตก็จบแล้วอ้าวอ๋อมาเป็นเพื่อนแท้แล้วเจอเพื่อนแท้แล้วไอ้ตัวสะเก็บก็หายไปแล้วพอเป็นเพื่อนแท้แล้วเจอเพื่อนแท้มันก็อยู่กับเพื่อนแท้ตัวสะเก็บก็หายไปแล้วแต่ในเมื่อขนาดที่เราเนี่ยยังจดจำมันไม่ได้ชัดเจนเนี่ยเราหลงทิ้งหมดเลยสติปัญญาเนี่ยเราก็อยู่กับทำปลอมหรือทำแท้ก็ไม่รู้แล้วผิดตัวตัวเนี้ยมันก็เหมือนกับไอ้ตัวสังขารเนี่ยมันเหมือนกับเรียกว่าทำปลอมสมมติว่าไอ้ตัวสังขารเรียกว่าทำปลอมมันไม่ใช่ทำแท้คือมันเกิดดับได้ไงมันไม่เที่ยงส่วนในทำแท้เนี่ยมันคือวิสังขารคือมันไม่เกิดไม่ดับตัวตนมันไม่มีแต่มันเหมือนกับไอ้คู่แฝดที่มันอยู่ในใจเราเนี่ยคู่แฝดเหมือนเนี่ยมันเหมือนกันมากเลยเนี่ยเราเหมือนเห็นว่ามันสังขารชื่อว่าสังขารกับวิสังขารมันเป็นคู่แฝดกันในสังขารกับวิสังขารน่ะเปรียบเหมือนอย่างเงี้ยในใจเราอ่ะแต่แหมมันเหมือนกันมากเลยจนกระทั่งแบบว่าจําไม่ได้นี่มันแฝดพี่แฝดน้องว่านี่มันแฝดสังขารหรือแฝดวิสังขารวะเนี่ยมันไม่รู้ใครแฝดพี่แฝดน้องเจอกันทีคนละทีทีไรหลายทีก็จำไม่ได้มันเหมือนกันมากเลยเราเคยเป็นแบบนี้เราเคยเจอคู่แฝดที่มันแฝดเหมือนเนี่ยเราก็เรียกจับตัวอยู่เรื่อยเลยพอเจอคนละทีพอมาเจอทีเดียวพร้อมกันอ้าวเฮ้ยแล้วคนไหนวะเนี่ยคนไหนเป็นแฝดพี่แฝดน้องมันเหมือนกันมากเลยคือสังเกตไม่ละเอียดรอบคอบพอแต่เราสังเกตละเอียดรอบคอบพอจะรู้ว่ามีความแตกต่างมันเหมือนยังไงก็ต้องมีความแตกต่างถ้าไม่แตกต่างจะเรียกได้ไงว่าสังขารกับวิสังขารเนี่ยแต่ถ้าเราไม่สังเกตละเอียดรอบคอบพอเนี่ยมันเหมือนกันเลยนะมันเหมือนกับเป็นอันเดียวกันไปเลยอ่ะแยกไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นสังขารกับวิสังขารเราเลยกลายไปอยู่กับแฝดที่เป็นสังขารนานแล้วไม่ได้อยู่กับแฝดที่เป็นวิสังขารหรอกเราหลงผิดตัวไปตั้งนานแล้วเราไปไหนก็ไปกับไอ้ตัวสังขารแฝดที่เป็นสังขารเนี่ยเราไม่รู้ตัวเลยเรานึกว่าไอ้นี่อ่ะคือไอ้คนนี้คือวิสังขารเนี่ยเพราะไปเที่ยวกับมันตั้งนานแล้วจนกระทั่งมันบอกว่าไม่ใช่หนูหรือผมนี่คือสังขารไม่ใช่วิสังขารวิสังขารคือคนอยู่ที่บ้านไม่ได้มาอ้าวโอ้โหผิดตัวไปตั้งนานแล้วอย่างเงี้ยก็คือมันก็หลงไปเป็นขณะพอมันหลงเสร็จแล้วก็เปิดก็แล้วไปแล้วก็เดี๋ยวก็พอเจอหน้ามันบ่อยมันก็จดจำได้ว่าไอเนี้ยมันคือวิสังขารไอนี่มันคือสังขารเราก็จะไม่หลงไปกับเพื่อนปลอมหลงอยู่กับไอเพื่อนแท้ตอนเราไปตั้งรู้คาไว้ตลอดเนี่ยอย่างเงี้ยทุกเลยเครียดมากเลยเพราะอะไรเราพยายามตั้งรู้มันกลายเป็นปลอมเลยตอนนี้เราอยู่กับเพื่อนปลอมเลยตลอดเลยไอ้ตัวตั้งรู้เนี่ยคือเพื่อนปลอมเพราะว่าไอ้ตั้งรู้เนี่ยมันคือไอ้รู้ตัวปลอมเนี่ยที่เขาบอกมันคือรู้ตัวปลอมเราก็เลยอยู่กับรู้ตัวปลอมตอนนี้เลยอยู่กับเพื่อนปลอมจริงๆนะเราบอกเดี๋ยวเราจะกลับไปตั้งรู้ไม่ให้มันหายเดี๋ยวตอนนี้ถ้าตั้งรู้ไม่หายเราอยู่กับเพื่อนปลอมตลอดเลยเพียงแต่สังเกตเองว่าไอ้แฝดมันเหมือนมากเลยว่าในใจเราเนี่ยมันอันไหนว่าสังขารกับวิสังขารเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเราสังเกตอยู่เงียบเดี๋ยวมันก็จะเห็นแล้วว่าชื่อมันก็บอกแล้วว่าสังขารกับวิสังขารมันต้องแตกต่างกันแน่มันเราสังเกตอยู่ดีๆมันก็ต้องสังเกตออกเพราะว่าไอ้สังขารมันคือมันปรุงแต่งได้เกิดดับได้แสดงกิริยาการได้แอคชั่นได้ตัวในวิสังขารเนี่ยไม่มีอะไรเลยปรากฏแต่มันมีความรู้อยู่ในตัวมันเองรู้อะไรก็รู้ว่ามันเนี่ยไม่มีอะไรเลยไอ้ที่มีอะไรไม่ใช่มันมันโชคดีตรงนี้ที่ไอ้ธาตุรู้มันรู้ตัวได้ตัวมันเองได้ไม่มีงั้นไม่มีใครช่วยมันเลยอ่ะไอ้ธาตุรู้เนี่ยเพราะอะไรมันรู้ตัวมันเองโดยไม่ต้องมีใครช่วยมันเลยคือมันรู้อะไรก็รู้ว่ามันเนี่ยคือความไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยแล้วไม่อาจคิดปรุงแต่งได้ไม่อาจแสดงกิริยาการได้อาจคิดที่ปรุงแต่งได้ที่กระเพื่อมได้ที่ไหวตัวได้ที่แสดงแอคชั่นได้แม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งปรมาณูหนึ่งอ่ะไม่ใช่มันทั้งหมดอ่ะมันรู้เลยว่านี่ไม่ใช่มันนี่ไม่ใช่มันมันคือความไม่มีอะไรไอ้ตัวที่มีอะไรไม่ใช่มันโชคดีที่ว่าไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันมีความรู้อยู่ในตัวมันเขาเลยเรียกธาตุรู้ว่าชื่อมันชื่อว่าพุทธะพุทธะหรือพุทโธพุทธะหรือพุทโธก็คือธาตุรู้นี่เองเป็นผู้รู้จริงรู้แจ้งรู้จากความสิ้นหลงสิ้นยึดถือเป็นผู้รู้ตื่นรู้เบิกบานคือตื่นจากความหลงแล้วเบิกบานคือไม่หลงยึดไปยึดอะไรอีกแล้ว
มันก็เลยไม่มีอะไรมาทำให้เศร้าหมองคือมันเป็นตัวของมันเองไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยสิ่งใดเลยเพียงแต่กลับด้านกันเรากลับด้านไปเป็นสังขารซะแล้วไม่ได้เป็นวิสังขารกลับด้านเราเห็นแล้วนั่งฟังเรายิ่งคิดผมฟังหมอตาเราโอ้โหเครียดมากข้างในเร่งเครียดมากเลยจะไปเป็นวิสังขารได้จะให้เป็นอย่างหมอตาได้จะเอาให้เป็นอย่างหมอตาได้เครียดมากเลยหมุนจีจีเราเห็นแล้วจนทั้งข้างในอ่ะหมุนไม่เปาะหมุนไม่ออกตื้อตอนนี้หมอตาพูดก็ไม่รับรู้อะไรแล้วหมอตาพูดก็พูดไปแต่ข้างในไม่รู้แล้วหมอโอไม่รู้แล้วข้างในตื้อไปเลยฮะเราเห็นแล้วเราก็ปล่อยให้หมอตาพูดไปแต่ข้างในไม่รู้แล้วตื้อไปแล้วก็เพราะอะไรมันไปเป็นฝั่งตรงข้ามไปเป็นสังขารมันกระโดดผิดตัวแล้วไปเป็นนกแล้วไม่ได้เป็นฟ้าแล้วแล้วเราจะเอานกมาหาฟ้าเอานกมายึดฟ้าจะเอานกไปพบฟ้าไปพบวิสังขารได้มันไม่ได้มันคนละตัวการต้องกระโดดกลับด้านมาเป็นกลับด้านมาเป็นฟ้าซะมาเป็นวิสังขารเฮ้ยหลงมาเที่ยวกับไอ้ตัวสังขารนี่ตั้งนานนึกว่ามันเป็นไอ้แฝดเป็นแฝดเหมือนที่มันชื่อว่าวิสังขารเว้ยแต่โอ้โหหลงไปเที่ยวกับไอ้สังขารตั้งนานนี่จนกระทั่งเอ้าเฮ้ยผู้รู้มาบอกว่าเราไม่ได้รู้เองนะมีผู้รู้ข้างนอกก็คือลูกตามาบอกว่าไม่ใช่นี่คุณมาเที่ยวผิดตัวแล้วไอ้นี่คนนี้มันคือสังขารไม่ใช่แฝดที่เป็นวิสังขารนี่เจ้ามาเที่ยวผิดตัวแล้วมาเที่ยวกับสังขารเอ้าก็แค่นั้นแหละพอรู้ตัวแล้วเอ้าแล้วก็เปลี่ยนไปอยู่กับไอ้วิสังขารซะเราก็ไปอยู่กับไอ้วิสังขารอยู่กับเพื่อนแท้เพราะว่าไอ้สังขารเพื่อนเทียมแต่เราก็เกาะมันไม่ได้แต่พอเราทำท่าจะเกาะเนี่ยมันก็เก่งแล้วว่ะค่ะพอเราไปเกาะมันนะไปยึดมันตอนนี้ทุกตายเลยเราก็กลายเป็นสังขารเลยตอนนี้กลายพอเกาะปุ๊บเรากลายเป็นสังขารเลยไม่ได้เป็นเพื่อนแท้แล้วอย่างนี้หนูก็ต้องเกาะหลวงตาไปเรื่อยๆสิคะหนูไม่รู้เกาะก็ได้ขอให้เราอยู่นะขอให้อยู่จนกว่าเราจะตายแล้วเราตายแล้วเกาะใครต้องไปอยู่กับเพื่อนแท้ได้ชัดเจนอย่างไหนอ้าวทบทวนที่ก็การความหลงจะได้รู้ได้ในตัวเองไม่ต้องมาพึ่งเราก็ต้องมีสติจำต้องมีสติว่าตัวเราเป็นสังขารสิ่งที่เราทำอยู่เป็นสังขารก็แค่นั้นแหละอย่าไปขาดสติก็เหมือนเรารู้ตัวเองอยู่สติกับความรู้มันอยู่คู่กันนะถ้าเราเผลอไปฟังเพลินๆเราก็ลืมตัวเองไปแล้วใช่ก็กลายไปเป็นสังขารต้องแต่เราก็ตั้งสติไม่ได้ด้วยใช่เพราะตั้งสติมันเป็นไอ้ผู้รู้ตัวปลอมทันทีแล้วถ้าเราชินสมมติหรือเราเผลอตั้งเราจะก็จะรู้สึกทุกทันทีใช่ไหมไม่ยากอะเราไม่ต้องกลัวมันเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราเผลอตั้งแล้วเราก็ทุกทันทีเราก็ตั้งมันซะเองเลยตอนเนี้ยถ้าตั้งไอ้ตัวปลอมมันขึ้นมาเองอ่ะไม่ต้องกลัวว่าเองจะเผลอตั้งข้าตั้งเลยตอนเนี้ยตั้งผู้รู้ตัวปลอมมันเห็นเลยนี่ไม่ต้องไปกลัวว่าเดี๋ยวจะเผลอตั้งผู้รู้ตัวปลอมก็ตั้งมันซะเองเลยตอนเนี้ยตั้งผู้รู้ไว้เลยแต่ให้รู้ว่ามันตัวปลอมแล้วเราก็จะไม่ยึดมันเพราะเราเป็นคนตั้งเองอ่ะเราจะรอให้มันตั้งตั้งแล้วยังไงอีกนะคะหลวงตาตั้งจนเหนื่อยเหรอคะไม่เราตั้งเองเราก็รู้กันเพราะว่าเราเป็นคนตั้งเองสร้างเองอะแล้วเราจะไปยึดอะไรสิ่งเราสร้างรู้ว่าเราตั้งอยู่เออรู้ว่าเรากำลังตั้งตัวนี้อยู่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมคะสมมติว่าหนูตั้งอยู่แล้วหนูก็อ๋อนี่แหละเราตั้งเองก็ใช่เราตั้งเองแล้วเราจะไปหลงมันทำไมก็รู้ว่าเราตั้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำก็สังขารอยู่ใช่อ๋ออย่างนี้ก็ง่ายกว่าหรือเปล่าหมอตาช่วยหน่อยก็ต้องแบบนี้หมอตาเขาก็ทำแบบนี้ก็ง่ายกว่าค่ะแล้วก็ดูจับต้องได้เยอะเพราะว่าอันนี้เข้าใจฟังพี่หมอโอ๋ก็เหมือนกับเคยผ่านจุดนั้นมาคุ้นว่าเคยผิดแบบนี้มาเยอะเหมือนกันนะคะก็คืออย่างถ้าสมมติว่ามันไม่มีตั้งรู้ไว้เลยอะค่ะแล้วก็จิตเราก็จะวอกแวกอะไรเงี้ยค่ะบางทีก็หลงไปตรงโน้นตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตอนแรกก็ตั้งรู้ก็เอาที่แบบที่ชอบตามเทคนิคที่อย่างเช่นชอบพุทโธหรือชอบแบบสติรู้ตัวทั่วพร้อมอะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งไว้กลับมาเวลาที่จิตออกไปข้างนอกแล้วก็รู้ว่าจิตมันแวบไปแล้วก็เพราะว่าเราตั้งรู้อยู่ไว้ตลอดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอตั้งรู้ก็คือไม่ใช่ยึดรู้ว่ายึดว่าเอ้ยมันต้องรู้ตลอดหรือว่าถ้า
มันอารมณ์อื่นไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเข้าใจไหมก็มีคนมาว่าเราเหมือนกันแบบว่าอาจารย์สอนให้ตั้งรู้ขึ้นมาก่อนแล้วบอกว่าต่อมาแล้วอาจารย์ก็สอนว่าให้ปล่อยวางผู้รู้แล้วจะไปสอนให้ตั้งรู้ขึ้นมาทำไมก็สอนบอกว่าผู้รู้ไม่มีซะเลยไม่ต้องไปตั้งรู้อะไรเอ้าทั้งนี้มันก็ไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมอยู่โดยไม่รู้อะไรเลยมันก็ต้องมาแบบนี้ก่อนทั้งนั้นเนี่ยทางเดินคือต้องไม่รู้อะไรเลยบอกว่าก็ทุกทีก็สุดท้ายอาจารย์ก็บอกว่าปล่อยวางผู้รู้แล้วอาจารย์จะสอนให้มีผู้รู้ขึ้นมาก่อนทำไมพอมีผู้รู้มาก่อนแล้วเนี่ยมันก็เลยปล่อยวางผู้รู้ไม่ได้เพราะว่ามันตั้งจะเป็นความเคยชินแล้วอ้าวถ้าไม่มีตั้งรู้แล้วมันจะรู้ไหมมันก็ไม่รู้อะไรเลยอยู่โดยไม่รู้อะไรเลยมันก็ต้องรู้ตั้งรู้ขึ้นมาก่อนเพราะมันจึงรู้ว่าในจิตใจเราเนี่ยมันมีอะไรมันปรุงแต่งอะไรและอะไรเป็นไม่ปรุงแต่งเราก็ตั้งรู้ตั้งสังเกตเราจึงรู้ว่าอ๋อไอ้นี้มันเป็นแฝดที่เป็นชื่อว่าสังขารไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นแฝดที่ชื่อว่าวิสังขารเพราะเราเนี่ยตั้งรู้แล้วเราขยันสังเกตอยู่บ่อยๆเจอหน้าบ่อยๆเราจึงรู้ว่าอ๋อไอ้นี่เป็นคือแฝดพี่แฝดน้องอันนี้คือแฝดที่เป็นสังขารไอ้นี่มันคือแฝดวิสังขารเราตั้งรู้สังเกตมาบ่อยๆอ่ะเราตั้งขึ้นมาเพื่อเราจะรู้ว่าอะไรเป็นสังขารวิสังขารแล้วเราจะไปยึดไอ้ตัวที่มาตั้งรู้ทำไมเพราะว่าเราจะตั้งมาสังเกตว่าอะไรเป็นสังขารวิสังขารแล้วมันยุ่งวุ่นวายกับอะไรกับไอ้ที่ตั้งรู้แต่ไอ้ที่ก็บอกว่าปล่อยวางผู้รู้เรากลับไปยึดไอ้ผู้รู้ซะเองอ่ะเราไม่เห็นว่าไอ้ผู้รู้เนี่ยคือสังขารที่เราตั้งขึ้นมาเรากลับไปยึดว่าไอ้ผู้รู้นี่เป็นธรรมแท้ที่เราไปตัวสังเกตว่าอะไรเป็นสังขารอะไรเป็นวิสังขารเรากลับไปยึดไอ้ผู้รู้ตัวนี้เป็นธรรมแท้ไปซะเลยตอนนี้เลยยึดติดผิดตัวเลยแล้วก็เลยให้ปล่อยวางว่าไม่ใช่นะไอ้ผู้รู้ที่ไปตั้งรู้ไว้เนี่ยมันเป็นสังขารเป็นตัวปลอมปล่อยผู้รู้นี่ไม่ได้รู้สึกว่าผู้รู้มันอ่อนเหมือนกับตั้งนี่มันจะแข็งๆใช่ไหมคะแต่ปล่อยนี่มันไม่ใช่ว่ารู้สึกว่าผู้รู้มันอ่อนเป็นธรรมชาติไม่ใช่มันแข็งก็แข็งพูดหน่อยดิเพราะว่าเราบอกปล่อยวางผู้รู้หมายถึงว่าผู้รู้มันค่อยๆแข็งแล้วมันค่อยๆอ่อนละลายไปจากเหล็กค่อยๆละลายเป็นดินน้ำมันไปเงี้ยไม่ใช่งั้นความรู้สึกที่คนชอบบอกว่าทำยังไงให้ผู้รู้เป็นธรรมรู้แบบเป็นธรรมชาติก็จะรู้ว่าเหมือนกับว่าจากผู้รู้ตั้งแข็งๆอ่อนลงจนกลืนกลมกลืนไปกับธรรมชาติมันไม่ใช่มันจะแข็งแต่รู้ว่าอันนี้คือสังขารค่ะก็เอาที่ตั้งรู้ก่อนละกันนะคะอย่างของตาลก็คือตั้งรู้คือว่ารู้ที่กายเวลาที่เรารู้ที่กายนั่งอยู่แล้วก็รู้ว่าเราเจ็บเราปวดเราเมื่อยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มันสังขารอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นั่งอยู่มันเมื่อยเราก็ขยับแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่แล้วเดี๋ยวมันก็หายไปอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแบบนั่งอยู่แล้วถ้าเราตั้งรู้อยู่แล้วแบบใจแวบไปโอ้คิดถึงงานโอ้ยบ้านยังไม่ได้ซ่อมโอ้ยยังไม่ได้จ่ายบิลค่าไฟก็แบบเนี้ยถ้าสมมติว่าเราตั้งรู้ไว้เราก็จะรู้ว่าจิตเราแวบไปแค่ไหนแต่สมัยก่อนก็คือจะแบบแวบไปแล้วก็แบบโทษตัวเองโอ้ยทำไมแบบเอ้ยทำไมเราไม่นิ่งเนอะทำไมแบบว่าเราวอกแวกแต่ว่าพอตั้งรู้แล้วรู้บ่อยๆเนี่ยมันก็แค่นั้นเองคือพอแบบรู้ว่าจำได้โอเคเดี๋ยวจบนี่เราค่อยไปทำถึงเวลาค่อยไปทำก็จะรู้ไว้ส่วนเวลาที่ตั้งรู้แต่ไม่ยึดผู้รู้มันจะไม่ใช่ค่อยละลายสลายไปกับธรรมชาติแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะแบบว่าคือเราเห็นบ่อยๆว่าอันนี้มันเป็นสังขารคือมันของนอกเอ้ยมันเป็นปลาว่ายมาแล้วแต่ว่าพอเราเห็นตัวที่มันเป็นสังขารเอ๊ะแล้วใครเห็นก็แสดงว่ามันมีคนเห็นอยู่ว่าแบบมีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยใครเห็นคนนี้เราหรือเปล่าไม่ใช่เราเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่มีใครเราก็เป็นแค่แบบธาตุขันธ์ที่มาประกอบกันเป็นดินน้ำลมไฟก็ถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีเราแล้วก็จริงๆก็ไม่มีผู้รู้แต่ว่ามันมีความรู้อยู่ว่าสิ่งนี้ตั้งอยู่เกิดขึ้นแล้วความรู้นี่คืออะไรความรู้เนี่ยแหละคือวิสังขารนะคะเสร็จแล้วก็แล้วความรู้นี้มันมาจากไหนมันมาจากธรรมชาติคืออันนี้ได้จากคราวก่อนที่หลวงตาให้ฟังอะค่ะว่าแบบเวลาที่พอเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจริงๆธรรมชาติข้างนอกสงัดข้างในเราก็สงัดจริงๆมันเป็นสิ่งเดียวกันทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะ
ทั้งแต่ว่ามันจะสังเกตได้ง่ายเวลาที่เราอยู่ที่ที่สงัดแล้วถ้าเราทำบ่อยๆเราก็สังเกตได้ตลอดเวลาว่าจริงๆก็คือพอเราส่วนที่มันเป็นสังขารหายไปแล้วความรู้นั้นมันก็คือตัวนั้นล่ะค่ะคือวิสังขารค่ะแต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่เราจะยึดถือได้ค่ะเพราะว่าก็มันก็อยู่ของมันตรงนั้นแล้วก็เป็นจากธาตุประกอบกันเพราะว่าไม่มีใครไปยึดถือเพราะว่าเราตัวเราเองก็ไม่มีอะไรเงี้ยค่ะหนูไปยึดอะหนูไปห่วงไปยึดที่เป็นแบบนี้เพราะหนูไปห่วงไปยึดถ้าเป็นถ้ามันเป็นวิสังขารนะเราไม่ผิดตัวเนี่ยไอ้วิสังขารมันไปยึดอะไรไม่ได้ไปห่วงอะไรไม่ได้ไอ้ที่ไปห่วงไปยึดได้แสดงว่าเราหลงไปเป็นสังขารแล้วเราไปคบสังขารเราไปคบไอ้ตัวปรุงแต่งเพราะว่าถ้าอยู่กับไอ้ตัวที่เป็นวิสังขารน่ะมันไปยึดอะไรไม่ได้หรอกแล้วมันก็ไปห่วงอะไรก็ไม่ได้ไอ้ที่ไปห่วงอะไรได้ไปยึดอะไรได้ไปแสดงกิริยาอาการได้ไปแอคชั่นได้นั่นน่ะมันครบไอ้สังขารมันเรียบร้อยแล้วไปเป็นสังขารเรียบร้อยแล้วหรือคือเราไปกับไอ้คนแฝดผิดตัวเรียบร้อยแล้วไปเป็นแฝดสังขารไม่ได้อยู่กับไอ้วิสังขารแล้วไม่มีตัวเราไปอยู่หรอกนะแต่มันมันเป็นสังขารกับวิสังขารเราเปรียบเทียบไปฟังคืออย่าไปเป็นสังขารเนี่ยไปวิสังขารซะอย่าหลงไปเป็นสังขารเนี่ยเป็นวิสังขารถ้ามันหลงเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรหรอกมันหลงไปเราก็กระโดดกลับด้านก็กระโดดกลับด้านไม่ใช่มีตัวเรากระโดดกลับด้านไปอยู่หูอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคือไปเป็นวิสังขารซะอย่าไปเป็นสังขารเพราะเป็นสังขารแล้วก็รู้ตัวเอาไว้วิสังขารมันสังขารไม่ได้นี่หว่าก็ไปเป็นวิสังขารซะเพราะไอ้วิสังขารเนี่ยมันสังขารไม่ได้พอเราหลงไปสังขารยิ่งมีอาการเฮ้ยวิสังขารมันแสดงอาการไม่ได้นี่หว่าเนี่ยทำไมหลงว่าเป็นสังขารวะเนี่ยเอ้าปึ๊บไปเป็นวิสังขารเลยเพราะไอ้วิสังขารเนี่ยมันแสดงอาการไม่ได้แต่ปล่อยสังขารมันแสดงอาการไปแล้วเราก็กลายเป็นวิสังขารไปแล้วไอ้วิสังขารเนี่ยมันมีความรู้อยู่ในตัวรู้อะไรก็รู้อ่ะมันน่ะเป็นวิสังขารที่แสดงอาการไม่ได้ไอ้ที่เองแสดงอาการได้ไม่ใช่เป็นสังขารเว้ยไม่ใช่เป็นวิสังขารเว้ยเองอ่ะเป็นสังขารทั้งหมดเลยที่มันมีอยู่แท็กนึงอ่ะที่เราพูดว่าถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ใครไม่เข้าใจตรงนี้ก็คือว่าให้ไปเป็นไอ้วิสังขารเนี่ยเปรียบเหมือนว่านี่เราไอ้สังขารทั้งหมดเนี่ยนี่เธอมันมีอยู่ในไฟล์เสียงอยู่ไฟล์นึงน่ะคือไอ้วิสังขารเนี่ยให้มาเป็นวิสังขารซะวิสังขารเปรียบเหมือนว่านี่เป็นตัวละนี่เป็นเรานี่เป็นกูนี่เป็นข้าแล้วก็ไอ้สังขารเนี่ยนี่เธอ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 ถ้าบอกว่านี่เธอก็แสดงว่านี่คือเราคือเราเนี่ยจะไม่หลงไปเป็นเธอเลยเพราะว่าอะไรเพราะเราบอกว่าพอมีสังขารเกิดมานี่เธอเพราะนี่ไอ้สังขารเกิดมานี่คือเธอนี่คือเราพอไอ้สังขารเกิดมาก็เธอนี่เธอนี่เธอนี่คือสังขารนี่คือสังขารสังขารไอ้คนที่บอกเขาว่าเธอมันก็คือเป็นวิสังขารนี่เกิดมาสังขารสังขารสังขารไอ้คนบอกเขาเป็นสังขารมันก็คือวิสังขารคืออะไรก็ตามที่มันกระดุกกระดิกได้แสดงกิริยาอาการได้แม้แต่แสดงไปดูไปรู้ไปบอกไปสอนเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็เป็นสังขารนะเออน่ะไอ้แม้แต่ไปบอกว่าไอ้นี่คืออะไรอะไรอ่ะมันก็คือสังขารทั้งหมดอ่ะเพราะว่าไอ้วิสังขารมันบอกมันสอนอะไรไม่ได้หรอกแต่ไม่ได้แต่รู้แก่ใจว่าอะไรไม่ใช่มันก็คืออะไรกระดุกกระดิกได้ไม่ใช่มันแต่มันเนี่ยกระดุกกระดิกไม่ได้ไม่อาจแสดงอาการได้ความรู้แค่นี้มันก็เลยกลายเป็นวิสังขารที่พ้นทุกข์ไปเพราะว่าไม่มีตัวตนไปจะถืออะไรคือรู้ว่ามันเนี่ยกระดุกกระดิกไม่ได้ไอ้ที่กระดุกกระดิกได้เนี่ยไม่ใช่มันแค่นี้ความรู้แค่นี้แต่ไปบอกว่านี่เรานี่เธอนี่กูนี่มึงเดี๋ยวมันจะไปยึดกูอีกอะไปยึดไอ้ตัวกูอีกอะคือก็ว่าถ้ามันมีสังขารไอ้กระดุกกระดิกได้แม้แต่ปรมาณูหนึ่งแสดงแอคชั่นได้แสดงกิริยาการได้นี่ไม่ใช่วิสังขารไว้สังขารทั้งนั้นเนี่ยสังขารทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่วิสังขารไว้เพราะวิสังขารเนี่ยสังขารไม่ได้วิสังขารเนี่ยสังขารไม่ได้ไอ้ที่สังขารน่ะไม่ใช่วิสังขารอะไรกระดุกกระดิกขึ้นมาไม่ใช่วิสังขารเว้ยไม่ใช่วิสังขารสังขารทั้งหมดเนี่ยกระดุกกระดิกได้ไม่ใช่มันทั้งหมดความรู้อันเนี้ยมันเลยไม่หลงผิดตัวมันเลยไปยึดอะไรไม่ได้ไอ้ที่เราหลอกว่าเราพยายามไปยึดไว้เราไปหลงยึดไว้แสดงว่าอันนั้นเป็นสังขารไม่ใช่เป็นวิสังขารวิสังขารมันแสดงอาการใดๆไม่ได้แม้แต่ความรู้ที่มันรู้อยู่ในตัวมันก็แสดงเป็นความรู้ไม่ได้ไอ้ที่รู้เข้าใจนี่คือเป็นสังขารนะไอ้ที่รู้แบบเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรนี่เป็นสังขารแต่ไอ้นั่นเนี่ยมันเป็นความรู้อยู่ในตัวว่ามันเนี่ยคือแสดงอาการไม่ได้ไอ้ที่รู้เข้าใจแล้วมันแสดงอาการได้ไอ้นี่เป็นไอ้นั่นไอ้นั่นเป็นไอ้นี่ไอ้นี่เป็นไอ้นั่นอันนี้มันอาศัยสัญญาช่วยที่เป็นขันธ์5แต่ไอ้รู้เนี่ยที่ไม่ได้อาศัยสัญญาช่วยเลยมันรู้ออกมาจากใจเนี่ยมันไม่ต้องอาศัยสัญญาช่วยมันเป็นความรู้ออกมาจากใจถ้าใกล้เคียงที่สุดจะเปรียบเทียบก็คือกินข้าวอิ่มกินข้าวอิ่มเนี่ยไม่ต้องมีสัญญาช่วย
แต่ถ้ามาพูดกันว่าอิ่มเป็นยังไงต้องอตระอิมออิ่มไม่เอกอิ่มถ้าไปต่างชาติไปภาษาอังกฤษไปคนต่างชาติภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษอิ่มมาพูดว่าไงนะฟูลฟูลแต่ก็พอพูดภาษาสมุทรไปแล้วงงแล้วฟูลคนนี้ก็ฟูลแปลว่าอะไรต้องมาถามอีกว่าฟูลแปลว่าอะไรเพราะเจอเยอรมันเยอรมันอิ่มพูดว่าไงเห็นไหมไม่รู้เพราะอะไรเพราะถ้าเป็นภาษาสมุทรไม่รู้แต่พอมีต่างชาติมาเที่ยวบ้านเราเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษรัสเซียจีนแขกพอเราคดข้าวให้มาเที่ยวบ้านเราใช่ไหมเราก็หวังดีมันกินแล้วเราก็อยากจะตักข้าวให้อีกเอากลัวมันกินไม่อิ่มจีนแขกรัสเซียเราก็ตักใหญ่เลยตักให้ตักข้าวให้แล้วมันกินไม่ไหวแล้วมันจะพูดว่าไงก็ว่าพูดถ้าพูดภาษากันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวก็ต้องตักให้อยู่นั่นแหละมันกินจนกินไม่ไหวแล้วมันอิ่มแล้วมันจะทำยังไงมันก็มือตบท้องไม่ไหวแล้วก็บ๊ายบายบ๊ายบายเอามือบ๊ายบายตบท้องบ๊ายบายอิ่มแล้วไอ้ภาษาใจมันไม่มีภาษาพูดมันอิ่มแล้วมันอิ่มทุกชาติในโลกมันก็รู้เหมือนกันหมดว่าอิ่มเป็นยังไงไม่ต้องคดข้าวมาให้อีกแล้วพอแล้วเอามือตบท้องแล้วก็เอามือบ๊ายบายมือไม่เอาไม่อิ่ม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 ภาษาที่มันรู้แก่ใจเนี่ยมันไม่มีการปรุงแต่งมันมีการปรุงแต่งคืออะไรมันปรุงแต่งเป็นภาษาแต่ละประเทศไม่ได้แต่ไอ้ความรู้ของเราที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรเนี่ยแต่ไอ้ความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยเราสังเกตได้ดีมันปรุงแต่งเป็นภาษาไทยว่าไอ้นี่เป็นไอ้นี่แม้แต่มันปรุงว่านี่คือสังขารวิสังขารเนี่ยนี่ก็เป็นปรุงเป็นภาษาไทยนะคุณลองปรุงเป็นภาษาจีนแขกก็เสียอุปสรรคเยอรมันภาษาอะไรนี่คือสังขารนี่คือวิสังขารนี่คือสังขารนี่คือวิสังขารเราคือวิสังขารไอ้นี่คือสังขารเราคือวิสังขารลองปรุงเป็นภาษาต่างประเทศดิว่าพอมันเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมาปรุงเป็นภาษาเยอรมันไหมว่าภาษาแขกภาษารัสเซียภาษาจีนไอ้นี่คือสังขารไอ้นี่คือวิสังขารเราก็ปรุงได้แต่ภาษาไทยนั่นแหละคนรู้ภาษาอังกฤษอาจจะปรุงได้ว่าปรุงว่าอะไรภาษาอังกฤษไอ้สังขารภาษาอังกฤษว่าไง fabricate ฮะ fabricate fabricate เพราะมันเกิดอาการขึ้นก็มีอาการอะไรเกิดขึ้น fabricate และอะไรวิสังขารว่าไงจำไม่ได้ฮะวิสังขารว่าไงภาษาอังกฤษฮะไม่ก็ไม่ใช่ไม่ก็มันกลายเป็นจิตใจไปอีกฮะวิสังขารเนวาน่าเนวาน่าใช่ไหมไม่รู้มั่วๆไปเนวาน่าใช่ป่ะสุญญตาฮะเนวาน่าสุญญตาเนวาน่าก็สุญญตานะมันวิสังขารคือสุญญตาสุญญตานี่สังขารนี่เนวาน่านี่คือฟิบิเคตอะไรฟิบิเคตฮะฟิบิเคตเนวาน่าฟิบิเคตเนวาน่านี่ก็คือสมมุติทางนั้นแหละคำบอกนี่ก็คือสมมุติจะปรุงแต่งอยู่เลยมันต้องอาศัยสัญญาที่เรียนมาไงพอเราไม่เรียนภาษาจีนภาษาเยอรมันภาษาแขกตอนนี้พอเกิดอาการเกิดขึ้นจะพูดภาษาจีนภาษาแขกเยอรมันว่าไงว่าพอมีอาการเกิดขึ้นนี่ชี้ไม่ได้เลยนี่ชี้ไม่ได้เลยว่าตัวเราคือใครเราจะบอกว่าเราคือวิสังขารแล้วจะบอกว่าอาการเกิดขึ้นคือสังขารเนี่ยพูดไม่ได้ไงเพราะว่ามันต้องอาศัยภาษาสมมติเนี่ยแต่พอมันรู้แก่ใจแล้วเนี่ยมันไม่มันเกินพูดไปแล้วคือมันไม่ไปยึดสังขารแต่มันเป็นวิสังขารมันเป็นรู้แก่ใจมันเลยไม่ได้เป็นภาษาสมมุติมันไม่ได้เป็นความปรุงแต่งมันเลยพ้นความปรุงแต่งมันเป็นความรู้ออกมาจากใจเหมือนกินข้าวอิ่มอะเราก็คนต่างชาติหลายชาติหลายภาษามาบ้านเราก็อยากจะเอาข้าวคดให้เขากินให้อิ่มหมดเลยแต่ถ้าพูดภาษามาเราก็ไม่เลิกตักให้สักทีอะเพราะว่าภาษามันต่างชาติกันแต่พอมันเอามือตบท้องแล้วมันบายบายไม่เอาเราไม่ไหวละอิ่มคือภาษาใจอ่ะพี่จะบอกใบ้ให้เห็นว่ามันเป็นอะไรแต่ภาษาใจอ่ะทุกคนรู้หมดเลยว่าอิ่มเขาอิ่มแล้วเพราะภาษาใจเนี่ยมันไม่ใช่สังขารมันไม่มีคำพูดแต่มันรู้ออกมาจากใจนั่นแหละคือวิสังขารที่มันรู้ออกมาจากใจว่ามันน่ะคือใครมันคือวิสังขารที่ไม่อาจสังขารได้ไอ้ที่สังขารได้ไม่ใช่มันเป็นความรู้ออกมาจากใจที่ไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นสมมติบัญญัติมันเกินกว่าสมมติบัญญัติจึงไม่รู้จะภาษาอะไรมาพูดกันถึงตรงนั้นน่ะนั้นมันต้องไปถึงไอ้ตรงที่มันเลยสมมติบัญญัติอะไรที่มันสมมติบัญญัติเนี่ยไอ้ที่เราพูดว่านี่สังขารนี่วิสังขารนี่สังขารนี่วิสังขารมันก็ยังเป็นสมมติอยู่นะมันก็จะเป็นภาษาพูดเราพูดภาษาต่างประเทศพูดไม่ได้แต่รู้ก็แล้วกันข้ารู้ว่าอะไรคือใจอะไรคือไม่ใช่ใจแม้แต่ใจนี่ก็สมมตินะภาษาว่าสมมติว่าใจเพราะอะไรมันเป็นภาษาไทยไง
พอถึงต่างชาติเอาแล้วยุ่งแล้วตอนนี้นี่ก็my my แปลว่าใจเขาบอกไม่ใช่ my คือกิริยาอาการพวกก็บอกว่าอะไรวะไอ้ใจที่ไม่มีอาการฝรั่งก็งงๆแล้วตอนนี้ต่างชาติจีนแขกรัสเซียจะบอกว่าจะไปสอนเขาไอ้ใจที่ไม่มีอาการมันก็ในต่างคนต่างเถียงกันแล้วเนี่ยว่าจะพูดภาษาอะไรแต่คนไทยใจมันรู้เรื่องกันนี่คือใจคือความไม่มีอาการแต่จิตปรุงแต่งเนี่ยเป็นความมีอาการแต่พอไปต่างชาติสอนต่างชาติมันก็ปวดหัวแบบนี้แน่คือไปพูดในสิ่งที่มันอ่ะไม่มีอาการไม่มีอะไรเลยแต่มันมีความรู้ได้แล้วจะบอกยังไงจะพูดกับมันยังไงก็ไม่จะพูดยังไงพอไปถึงไอ้ตรงที่พูดไม่ได้เราจะพูดยังไงเลยแต่เราก็สอนได้เราก็สอนแบบมั่วๆไปแต่เขาก็รู้นะเนี่ยเขาก็รู้ว่าเราพูดแล้วก็เอาหนังสือจบสักทีไหมก็ดูบอกว่าหน้าปกเป็นยังไงดูนี่หน้าปกมีคนนี่มีคนเดินนี่แล้วก็เนี่ยปัญหาความสุขนี่สีขาวแสงสว่างหาความสุขนี่ happiness happiness แล้วก็เดามั่วๆไป happiness เดินหาแล้วก็บอกว่าเนี่ยไอ้ในนี้ทั้งหมดเลยนะมันบอกการวิธีการเดินทางว่าจะไปยังไง Google Map บอกวิธีการเดินทาง Google Map ว่าจะเดินทางไปยังไงไอ้นี่ก็เริ่มต้นจะเดินทางไปไหนนี่เริ่มต้นเดินทางไปไหนไอ้หน้าปกหนังสือจบสักทีเนี่ยข้างในเนี่ยคือ Google Map แผนที่มันจะไปไหนไปไหนสุดท้ายไปถึงปลายทางอ่ะพอสุดท้ายจะไปถึงปลายทางอ่ะแล้วก็ปุ๊บแล้วก็คนเป็นสื่อแล้วก็ไอ้บอกแผนที่ไป Google Map พอไปถึงปลายทางปกสุดท้ายของไอ้หนังสือจบสักทีอ่ะปกสุดท้ายของหนังสือจบสักทีอ่ะลูกวงว่างเปล่าไปหมดเลยถูกตัดเอาไปหมดเลยให้ก็ดูแค่เนี้ยไม่มีภาษาพูดเลยเงียบกริบไปเลยแล้วจะเรียกมันว่าคืออะไรเริ่มต้นก็เดินทางหาแทบตายสุดท้ายข้างไหนก็ Google Map บอกวิธีการเดินทางวิธีการปฏิบัติใหญ่เลยสุดท้ายนี่แหละคือสิ่งที่คุณแสวงหาเราก็บอกว่าอะไรมันหายไปคุณดูดีที่อะไรมันหายไปตัวเราหายไปเป้าหมายหายไปไม่มีทั้งเป้าหมายไม่มีทั้งผู้เดินทางชี้นี่ชี้ไอ้รูกลมๆกลวงๆนี่แล้วก็มาชี้ที่หน้าอกแค่นี้แน่จะพูดมาไงเราจะพูดไม่มีคำพูดตรงนี้แม้แต่พูดว่าคืออะไรก็จะพูดยังไงแค่นั้นแน่ตกตะลึงไปเลยไม่มีคำพูดแล้วก็เข้าใจแค่นั้นแหละเข้าใจบางคนก็น้ำตาซึมร้องไห้ไม่มีคำพูด nothing อะไรวะใช่ป่ะ nothing ไม่มีคำพูดไม่มีอะไรอันไหนถ้ายังจะเอาอะไรอ่ะไม่ใช่ nothing สุดท้ายไม่ได้อะไรไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรนั่นแหละก็จะเรียกว่าอะไรปฏิบัติมาสุดท้ายไม่ได้อะไรไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรเลย nothing มาแล้วไงทุกคนก็เข้าใจหมดเลยโดยไม่ต้องมีภาษาพูดเลยเห็นไหมพูดจะตายไม่เข้าใจแต่พอวาดหนังสือจบสักทีมาบอกสุดท้ายกวงโบหมดเลยเมื่อก่อนโรงพิมพ์ก็บอกว่าโอ้โหอุตส่าห์ลงทุนเสียเงินตั้งเยอะปกเขาสวยๆกระดาษเขาสวยๆมาตัดทิ้งหมดเลยเออออกแบบผิดหรือเปล่าเนี่ยคือเข้าใจผิดหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ให้ตัดทิ้งไปเลยตัดทิ้งให้มันหายไปเลยให้เหลือแต่ความไม่มีอะไรเป็นรูกวงโบไปเลยพอส่งให้ดูปุ๊บเขาเข้าใจเลยว่าพยายามจะพูดกับพุทธศาสนาสอนว่าอะไรบอกว่าแค่นี้เนี่ยหยิบหนังสือจบสักทีมามีหน้าปกดูหน้าปกมีคนเดินทางและก็มีเป้าหมายสิ่งที่แสวงหาคือความพ้นทุกข์คือความสุขที่ทุกข์ไม่มีแล้วก็ภายในหนังสือเนี่ยคือ Google Map บอกแผนที่การเดินทางเหมือน Google Map แต่สุดท้ายกลับพบสิ่งนี้สิ่งที่แสวงหากลับพบว่ามันว่างเปล่ามันว่างเปล่าจริงๆไม่มีอะไรเลยไม่มีทั้งตัวเราที่ไปแสวงหาไม่มีตัวเราผู้ได้และไม่มีอะไรที่จะได้ไม่มีอะไรเลยมันว่างเปล่าจริงๆดูสิเนี่ยเราจะต้องกลับไปค่อยๆปล่อยวางสามีทีละน้อยละน้อยไหมล่ะมันไม่มีเลย
ที่เราจะต้องไปมีการพยายามกระทำอะไรให้เป็นอะไรสุดท้ายมันก็เข้าถึงตรงนี้ความไม่มีอะไรความไม่เป็นอะไรจงอยู่กับความไม่มีอะไรความไม่เป็นอะไรนั่นแหละอยู่กับความไม่มีอะไรความไม่เป็นอะไรไม่ยึดถือและไม่ปล่อยวางไม่ต้องปล่อยวางอะไรเพราะไม่ยึดถืออะไรอยู่กับความไม่ยึดถืออะไรและไม่ต้องปล่อยวางอะไรแต่ไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรเลยนี่เห็นไหมพอสิ้นปรุงแต่งก็เงียบไปหมดเลยใจทุกคนก็เงียบเหมือนโลกธาตุมันสงบไปหมดเลยแม้เสียงหลวงตาพูดอยู่แต่เหมือนโลกธาตุมันเงียบสงบสงบไปหมดเลยใจเราก็เงียบไปด้วยไม่รู้จะพูดอะไรพูดไม่ออกแล้วถามไม่ออกแล้วพอถึงตรงนี้ถามไปปรุงแต่งทั้งนั้นถามไปปรุงแต่งทั้งนั้นพอถึงตรงไม่มีอะไรแล้วมันก็จะถามอะไรแล้วจะเอาอะไรถามไปจะเอาอะไรถ้ามีผู้จะเอาอะไรมันก็เหมือนในนาโปะหนังสือจบสักทีมีเป้าหมายและมีผู้เดินทางถ้าอย่างนั้นครูก็ยังอ่านหนังสือไม่จบครูก็ยังต้องเดินทางเดินทางเพราะยังถามอยู่นั่นจะเอาอะไรจะเป็นอะไรจะไปไหนไปอย่างไรครูก็ต้องอ่านหนังสือยังไม่จบอยู่นั่นเนี่ยพออ่านจบหมดแล้ววางเปล่านั่นน่ะคืออ่านจบแล้วเริ่มต้นก็จบเลยหลวงตาคะมันเหมือนหลงสัญญาตัวเองใช่ไหมคะใช่หลวงปู่มั่นก็เคยเขียนไว้ในขันธวิมุตติสังคีตธรรมะว่าหลงสัญญาว่าเป็นใจหลงสัญญาว่าเป็นใจหลงจำผิดติดมานานในขันธวิมุตติอ่ะพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่เองก็หลงตรงนี้นะเขียนเองในขันธวิมุตติมังคีธรรมะว่าหลงสัญญาว่าเป็นใจหลงจำผิดติดมานานหนูหลงตัวเหมือนกับว่าเราทั้งที่สัญญามันบอกว่าความจำตอนนี้มันบอกว่าตัวเนี้ยเป็นเราแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เราแล้วพอเผลอเราก็หลงว่าเป็นเราจริงเพราะว่ามันเหมือนความคิดมันบอกเราแต่ความรู้สึกมันบอกเราตลอดว่านี่เป็นเราอย่างนี้ก็หลงไม่ได้เลยตั้งสติก็ไม่ได้สิ้นหลงแล้วไม่มีใครต้องตั้งอะไรไม่มีใครต้องทำอะไรเพราะความไม่มีอะไรไม่มีการกระทำอะไรไม่มีใครต้องไปทำอะไรและไม่มีใครไปได้อะไรไม่มีใครไปกระทำอะไรเพื่อตัวเราให้ได้อะไรให้เป็นอะไรในนั้นไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีผู้ได้ไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวเราผู้เสียมันไม่มีอะไรเลยมันก็เงียบเลยใจก็เงียบไปหมดเลยเนี่ยพวกท่านอยู่ก็ตั้งเยอะน้ำทะเลก็ซัดขึ้นซัดฝั่งคลื่นคลื่นขึ้นใจทุกคนก็เงียบสงบสงัดไปหมดเลยแน่ๆธรรมชาติแท้ๆมันมีอยู่คือมันไม่ต้องการปรุงแต่งใดๆไม่ต้องการความรู้ความเข้าใจใดๆมันไม่รู้สึกว่าจะได้อะไรหรือรู้สึกเราต้องเสียอะไรและมันไม่ต้องมีการแสวงหามีการกระทำอะไรให้ตัวเราไปได้ไปเป็นอะไรทุกอย่างมันก็จบลงในปัจจุบันเงียบสงบว่างเปล่าไร้ตัวตนไร้การปรุงแต่งนั่นแหละคือธาตุรู้หรือใจหรือเพื่อนแท้หรือธรรมแท้ที่ท่านว่ากินกับธรรมนอนกับธรรมอยู่กับธรรมไปไหนก็ไปกับธรรมเนี่ยที่ธรรมแท้หรือเพื่อนแท้จนถึงวันตายอย่าไปหลงผิดตัวอย่าไปอยู่กับธรรมปลอมอย่าไปอยู่กับสังขารปรุงแต่งแล้วธรรมแท้ไม่รู้ถ้าจะอธิบายมันคืออะไรมันก็พูดยากผู้ใดตายก็ไม่เข้าใจถ้าคนไม่เคยเป็นเมื่อไรเนี่ยใจคุณหยุดดิ้นรนหยุดความปรุงแต่งหยุดแสวงหาหยุดอยากถึงอยากได้อยากเป็นอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจอยากจะให้มันเป็นให้ได้เมื่อกี้เราทุกข์แทบตายเพราะอยากจะให้เป็นธรรมแท้อยากจะให้เป็นใจที่สิ้นปรุงแต่งมันก็ไม่เป็นทำยังไงมันก็ไม่เป็นแต่พอเป็นแล้วไม่ต้องทำเห็นไหมเพราะมันเป็นแล้วไม่ต้องตั้งสติเพราะตั้งสติไม่เป็นแต่พอมันเป็นธรรมแท้แล้วมันเงียบ
มันสงบมันสงัดไปทั้งภายในภายนอกมันพูดไปออกบอกไม่ถูกแล้วมันก็ไม่มีในนั้นไม่มีการกระทำใดๆในนั้นไม่มีการปรุงแต่งใดๆในนั้นไม่รู้สึกว่าต้องปล่อยวางสามีต้องปล่อยวางภรรยาอะไรไม่รู้สึกว่าต้องทำลายความเป็นตัวตนอะไรมันไม่รู้สึกถึงตัวเราไม่รู้สึกถึงตัวเขาเพราะนี่มีอะไรเลยมันรู้แต่เพียงว่ามันสิ้นความปรุงแต่งแล้วใจเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้แต่ขันห้าที่เป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งก็ยังไม่ตายก็ยังพูดคุยกันได้ลูกตาก็ยังพูดคุยกับท่านได้ท่านก็ยังโต้ตอบลูกตาได้ขันห้าก็ยังใช้ได้ตามปกติลูกตาคะหนูมีความสงสัยที่บอกว่าข้างในนั้นไม่มีอะไรเลยสงสัยยังไงสงสัยว่าข้างในนี้ไม่มีอะไรยังไงสงสัยว่าข้างในนั้นไม่มีอะไรยังไงหนูไม่ได้ช่างมันเถอะค่ะไม่ใช่อันนี้อย่าผ่านนะก็พอหลวงตาถามว่ามีอะไรไหมก็ไม่มีอะไรแต่ไม่ได้รู้สึกว่าไม่มีอะไรอ่ะไม่รู้พูดไม่ถูกพูดเองก็งงเองเอาพูดให้ดีเอาพูดให้ดีนะตรงเนี้ยอันเขาว่าโอ้มันไม่ได้ข้างในนั้นข้างในนั้นมันข้างในไหนอ่ะก็ถ้ามีข้างในมันก็ไม่มีมันก็ต้องมีสิก็บอกไปแล้วมันไม่มีอะไรมันไม่มีนี่มันไม่ใช่ข้างในอะไรนี่คะเขาก็บอกไม่มีอะไรไงมันไม่มีทั้งข้างในไม่มีทั้งข้างนอกมันไม่มีข้างในข้างนอกใช่ใช่มันไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรแล้วพูดทำไมไม่มีอะไรเมื่อกี้บอกว่างงๆแล้วอะไรมันคืออะไรทำไมพูดอะไรทำไมไม่มีอะไรข้างในนั้นไม่มีอะไรค่ะหนูงงว่าข้างในนั้นไม่มีอะไรหนูมันเป็นความติงตองช่างมันหลวงตาเดี๋ยวจะผ่านนะตรงนี้จะผ่านนะนี่มันคือมีความต้องการมากนะกลัวไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรอยู่นั่นแหละมันไม่มีข้างนอกไม่มีข้างในแล้วความไม่มีอะไรอ่ะดูสิอ้าวมันมีอะไรอ่ะมีอะไรไหมอ่ะขันห้ามันยังพูดคุยโต้ตอบกับหลวงตาได้เนี่ยขันห้าก็ยังไม่ตายแต่มันมีความไม่มีอะไรอยู่เนี่ยไอ้ขันห้าก็ยังโต้ตอบพูดคุยกันได้แต่ความไม่มีอะไรอ่ะมันสัมผัสได้ด้วยใจอ่ะมันก็รับรู้อยู่ว่ามันเป็นความไม่มีอะไรมันเป็นอะไรสักอย่างเออเอาพูดมาเอาอย่างงั้นมันเป็นอะไรสักอย่างที่หนูรู้สึกว่ามันเหมือนใจสมมุติว่าเป็นใจมันเหมือนเชื่อมโยงกับธรรมชาติอ่ะมันแบบข้างนอกเนี่ยข้างในอ่ะมันอันเดียวกันยังคล้ายๆอย่างนี้หรือเปล่าก็คงเป็นอย่างนั้นแหละแล้วแต่ใครจะบรรยายแต่บรรยายออกมาไงก็เป็นสมมุติแต่เจ้าตัวรู้ได้โดยตัวเองปัจจตังแต่เราเจอบ่อยๆเราจึงรู้ว่าแยกออกว่าเพราะผิดอย่างนี้ไปไอ้นี่คือทำปลอมไอ้นี่คือทำแท้ไอ้นี่คือสังขารไอ้นี่คือวิสังขารเราเจอหน้ามันบ่อยๆแล้วกับความว่างล่ะคะหลวงตากับความว่างมันต่างกับอันนี้ยังไงอะคะเราก็บกพูดมาสิอ่ะความว่างมันต่างกับอันนี้ยังไงความว่างมันต่างกับความไม่มีอะไรคือบางครั้งหนูไม่แน่ใจเพราะว่ารู้สึกคล้ายๆกับว่ามันเป็นอย่างนี้แต่มันมีความว่างด้วยหนูไม่แน่ใจว่าหนูเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าหนูไปตีความเข้าใจว่าความว่างเป็นอันนี้ที่คืออันนี้แต่ตอนหลังหนูมาสังเกตว่าเหมือนบางครั้งมันคืออันนี้แต่มีความว่างผสมอยู่ด้วยเป็นความว่างอีกอันนึงเพราะว่าถ้าเราบอกมันมีอะไรอยู่ในความไม่มีก็แสดงว่าไอ้ความว่างนี่คือความมีใช่แต่ความว่างนั้นมันเป็นเหมือนสิ่งที่เรารู้สึกถึงมันได้ก็เพราะมันเป็นความมีไงเราถึงรู้สึกถึงมันได้ไอ้ความมีนั้นตกอยู่ใต้กฎความไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ว่างเดี๋ยวก็ไม่ว่างค่ะแต่ว่าไอ้แต่มันมีไอ้เนี้ยที่เรียกว่าความไม่มีเนี่ยอยู่ด้วยได้ใช่ไหมคะถูกต้องเลยเพราะว่าความมีทั้งหมดมันอยู่ในความไม่มีไงมันไม่ได้มันหลุดพ้นจากความไม่มีได้หรอกเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้คนเข้าใจผิดว่าความว่างอันนั้นคือความไม่มีแต่จริงๆมันไม่ใช่เออไม่ใช่อันเดียวกันไอ้ความว่างเป็นเวทนาขันเป็นสุขเวทนาขันใช่เราต้องสังเกตว่าเพราะว่าถ้าว่างถ้าความไม่มีแบบนี้โดยที่ไม่มีความรู้สึกว่างแบบนั้นมันจะเบามันจะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามันเป็นความไม่มีที่มีคล้ายๆอารมณ์ความว่างผสมอยู่ด้วยมันจะมีความรู้สึกเหมือนมันมีน้ำหนักของอะไรสักอย่างอยู่ในนั้นใช่ใช่มันเป็นทุกข์น้ำหนักนั่นคือความทุกข์
พราะความยึดถือแต่อันนั้นก็คือเป็นวิสังขารที่มีความว่างอยู่ใช่ไหมคะในความว่างนี่คือสังขารใช่เป็นสิ่งสังขารมันสังขารอยู่ในวิสังขารแต่ก็คือเป็นภาวะแบบนี้หรือเปล่าคะหลวงตาไอ้วิสังขารมันก็เป็นวิสังขารมันเนี่ยคือความไม่มีอะไรแต่ไอ้มันมีอยู่ในความมีไอ้ความมีอยู่ในความไม่มีอะไรความมีมันมีอยู่ในความไม่มีอะไรเหมือนกับว่าไอ้ความว่างเปล่าของธรรมชาติจักรวาลเนี่ยคือความไม่มีไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่างนะแต่คือไอ้ความไม่ความไอ้ความว่ามันรู้จะเปรียบเทียบกันสมมติอะสมมติคือเป็นเหมือนความว่างเปล่าของจักรวาลเนี่ยคือความเรียกว่าความไม่มีและไอ้ความมีก็คือไอ้โลกดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อุกาบาตอะไรเนี่ยแล้วอาจารย์ดาวเทียมที่เขายิงจรวดขึ้นไปอ่ะรวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายที่นกแมลงที่บินอยู่ในท้องฟ้ารวมทั้งทุกอย่างที่อยู่บนผิวโลกล้วนแต่เป็นความมีแล้วก็หมุน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 อยู่ในหมุนอยู่ในความในธรรมชาติจักรวาลที่ไม่มีอะไรแล้วก็ไอ้ส่วนนี้ในตัวเราเนี่ยมันก็มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ว่างเดี๋ยวก็ไม่ว่างไอ้นี่มันก็คือมันเป็นขันธ์5ที่อยู่ในอยู่บนผิวโลกกันแหละตัวนี้ก็คือความว่างก็เป็นสังขารประเภทหนึ่งเป็นสังขารประเภทหนึ่งแต่ตอนนี้หนูไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้สึกว่างแบบนั้นแต่หนูมีความตื่นเต้นอยู่ก็มีสังขารตื่นเต้นอยู่ในวิสังขารแต่ถ้าเกิดในภาวะนั้นหนูจะเป็นความมีความว่างอยู่ในวิสังขารแต่เราต้องไม่ไปหมายว่าความว่างเนี่ยคือวิสังขารโอ้เข้าใจผิดเด้อหลายคนเข้าใจผิดแล้วก็หลงไปเยอะมากมายเลยตอนที่พระเจ้ายังไม่มาเกิดเนี่ยหลงไปตรงเนี้ยไปยึดถือความว่างจนกระทั่งว่างไปถึงอากาศสธาเป็นอากาศสารัญจายตนะไปเลยคือเป็นอรูปฌานไปเลยแล้วก็ยึดเอาเนี่ยคือนิพพานแล้วคนที่ไม่เคยถึงสภาวะนี้จะรู้ได้ยังไงอะคะหลวงตาว่าอันนั้นเป็นความว่างไม่ใช่วิสังขารก็จะต้องมีผู้รู้มาบอกว่าคุณผิดตัวแล้วไม่ใช่ตัวนี้ปล่อยวางไปรู้เองไม่ได้ไม่ได้ฮะน้อยโอกาสที่จะรู้เองยากต้องสร้างบารมีมาถึงเป็นปัจเจกพุทธเจ้าจะต้องจะสามารถรู้ขึ้นมาเองได้หรือสร้างบารมีมาเป็นพุทธเจ้าถ้าไม่เคยสร้างบารมีเป็นพุทธเจ้าหรือว่าสร้างบารมีมาเป็นปัจเจกพุทธเจ้าจะต้องอาศัยผู้อื่นคือผู้รู้ภายนอกอาจารย์นั่นแหละหรือตำราคืออาจารย์หรือซีดีหรือไฟล์เสียงฟังปุ๊บเก็ตปิ้งหลุดเลยแต่ถ้ามีผู้รู้มาบอกแล้วเก็ตก็หมายความว่ารู้จักหน้าตาความว่างอันนั้นแล้วแล้วไม่ไปหมายมันผิดอีกแล้วพอปล่อยวางมันเห็นหน้าตาแล้วก็ว่าเราจับผิดมานานจับความว่างมานานวันนึกว่าเป็นนิพพานก็แค่ความเข้าใจเข้าใจอ่ะพอเข้าใจมันก็ปล่อยไปเลยหรือมีใครมาบอกก็ได้บางทีเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมภายในอาจารย์ภายในมาบอกเป็นธรรมขึ้นมาบอกมาปรากฏมาด่ามาว่าเราก็ปล่อยวางไปไปวางความหลงแปลว่าเราต้องแล้วถ้าเกิดหนูเคยแบบหนูเคยหลงอย่างเงี้ยแล้วหนูพอจะรู้จักหน้าตามันแล้วหนูจะหลงผิดอีกไหมคะเพราะถ้าเราเนี่ยเหมือนกับเราเคยที่บอกว่ามันเป็นแฝดเหมือนกันมากเลยไอ้แฝดที่เป็นสังขารกับวิสังขารเนี่ยแม้แต่ความว่างมันก็เป็นสังขารแต่มันเหมือนหน้าตามันเหมือนกับไอ้วิสังขารมากเลยมันคล้ายมากมันคล้ายมากถ้าเราไปสังเกตดีๆเนี่ยเราเจอมันพับแฝดแฝดไอ้คู่แฝดคู่นี้ก็ไปมาเจอทีอ้าวทักผิดอีกแล้วทักผิดหลายหนนะกว่าจะทักถูกว่ากว่าใดเป็นแฝดพี่แฝดน้องเนี่ยจริงขนาดนี้เป็นรูปธรรมนะยังทักผิดแต่คิดดูสิไอ้นี่มันไม่มีอะไรเลยในใจเราเนี่ยคิดดูสิมันก็ต้องแบบอาศัยใจพึ่งใจล้วนๆเลยเป็นความรู้ออกมาจากใจล้วนๆเลยแต่นี่ขนาดแฝดพี่พันแฝดน้องเนี่ยเราเนี่ยเจอซะบ่อยที่ว่าคู่เหมือนเนี่ยเราทักผิดอยู่บ่อยเลยขนาดเจอเขาแล้วนะเดี๋ยวก็ทักผิดอีกแล้วก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่เขาคือคนนี้เดี๋ยวก็ทักผิดอีกแล้วก็ไม่ใช่คือคนนี้เป็นคนไหนวะแฝดพี่แฝดน้องนี่งงมากเลยมันเหมือนกันมากเลยแล้วความว่างหน้าตามันมีหลายแบบไหมคะดวงตาใช่มีหลายแบบเพราะมันมีว่างน้อยว่างมากเบามากเบาน้อยละเอียดมากน้อยละเอียดมากละเอียดน้อยแล้วของในคนคนหนึ่งจะมีหลายระดับไหมคะหรือว่าของหนูก็ว่างแบบนี้แบบเดียวของอีกคนก็ว่างอีกแบบแล้วแต่ว่าใครปฏิบัติถึงไหนละเอียดขนาดไหนถ้าว่างละเอียดไปถึงอรูปฌานเลยมันขึ้นต้นก็อากาสานัญจายตนะแล้วว่างเป็นอากาศธาตุไปเลยแค่อันแรกนะของอากาศของอรูปฌานอากาสานัญจายตนะเลยแต่ตอนเราพิจารณาดีเฮ้ยในมันว่างเป็นอากาศยังไงก็รู้สึกมีตัวเราอยู่ในอากาศท่านก็เลยระเบิดทำลายความเป็นตัวตนของเราอะระเบิดทิ้งไปก็เลยตัวตนเราไม่มีในอวกาศในอากาศมันก็เลยยิ่งว่างหนักขึ้นไปอีกไอ้คนที่ว่างธรรมดาก็เหมือนชาวบ้านทั่วไปที่พวกเราบางทีก็เจอความว่างแบบนั้นก็มีแล้วก็พอไปถึงพวกที่ทำอรูปฌานได้เขาก็ว่างโอ้โหจนถึงอากาศเลยแต่พออากาศถ้าก็เป็นนาดีๆเอ๊ะ
มันรู้สึกมีตัวเราอยู่ในอากาศแล้วก็ระเบิดตัวเราทิ้งระเบิดตัวเราทิ้งปุ๊บอ้าวมันก็เลยเป็นวิญญาวิญญาณัญจายตนะหรือแต่จิตวิญญาณที่แสดงอาการคิดนึกตึกตองปรุงแต่งอยู่ในความว่างระเบิดตัวเองก็เหมือนกับหลอกตัวเองเอาก็หลอกตัวเองสร้างตัวตนตัวเองสร้างภาพหลอกตัวเองก็คือสร้างอาการเหมือนไม่รู้สึกถึงตัวเองแล้วแต่จริงๆก็ยังยึดถือตัวเองอยู่ก็ยึดถือตัวเองอ่ะคือตัวเองอ่ะชอบตัวเองก็ชอบความว่างนั้นพอตัวเองชอบความว่างนั้นก็มีตัวเองอยู่แล้วแต่ตัวเองไม่เห็นว่าตัวเองก็ชอบความว่างชอบแต่เอ๊ะทำไมระเบิดตัวเองทิ้งแล้วแต่ทำไมยังมีรู้สึกว่ายังมีความรู้สึกนึกคิดติดต่อจุ๊กจิ๊ก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 อยู่ในความว่างระเบิดไอ้ความจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กทิ้งไปอีกเพ่งมันเพ่งกลับไปเพ่งกลับไปเพ่งกลับไปก็ไปสร้างเอาตัวเราไปเพ่งมันเพ่งไอ้ความคิดความนึกตอนปรุงแต่งน้อยหนึ่งนิดหนึ่งไม่ปรากฏเลยเพ่งมันซะจนมันกระดูกกระดิกไม่ได้ว่างไปหมดเลยแล้วก็ว่างจริงๆว่างแล้วตอนนี้ก็ว่างเป็นอากินจัญญายตนะว่างจนกระทั่งไม่รู้สึกมีกายมีจิตอยู่ในความว่างแต่ยังพูดจาได้ปกติไม่ได้แล้วอันนั้นเข้าไปอรูปฌานแล้วอันนั้นว่างถึงที่สุดแล้วเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะคือไม่ได้ว่าพูดได้ตามปกติอย่างเดียวนะคือคิดยังไม่ได้เลยเอาสัญญามาใช้ก็ไม่ได้เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะคือสัญญาที่มีอยู่ก็เอามาใช้ปรุงแต่งไม่ได้ปรุงแต่งเป็นภาษาใดๆในโลกก็ไม่ได้แต่ตรงนั้นเนี่ยต้องอธิษฐานจิตอยู่ว่า3วัน5วัน7วันอธิษฐานจิตอยู่ในนั้นเลยแล้วก็ไม่กินไม่นอนไม่ขับถ่ายไม่อะไรไม่สามารถคิดปรุงแต่งอะไรได้และยังไม่ถึงเวลาที่จะอธิษฐานจิตไว้ก็ออกไม่ได้แต่ก็ไม่ถึงกับความตายแค่นั้นเองในสมัยนั้นเนี่ยคิดว่าเนี่ยคือนิพพานแต่พุทธเจ้าเอใจว่าพุทธเจ้าก็ทำได้ชำนาญมากหลายครั้งแต่ทำไมต้องออกมาอยู่กับเป็นปกติแล้วยังทุกข์ได้ถ้าเป็นนิพพานมันจะต้องไม่ออกมาเป็นทุกข์อีกออกจากฌานมาเมื่อไหร่ทุกข์แล้วจะอยู่ในนั้นตลอดไปได้ไหมก็ไม่ได้อีกเพราะว่าฌานก็ตกอยู่ใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเสื่อมไปได้ต้องเข้าไปบ่อยเข้าไปบ่อยก็เสื่อมอีกเข้าไปบ่อยก็เสื่อมอีกเหมือนเดิมคนที่เอใจเห็นว่าไม่เที่ยงพุทธเจ้าของเราไงหุ้ยฌานนี้ก็ไม่เที่ยงเนี่ยว่างขนาดนี้ยังไม่เที่ยงเลยพอเห็นความว่างไม่เที่ยงเนี่ยจึงพ้นความว่างไปเดี๋ยวความว่างก็ไปถ้าไม่มีพุทธเจ้ามาสอนน่ะหลงติดอยู่ในความว่างกันหมดเลยเห็นว่ามันไม่เหมือนกันความว่างของเขาไม่มีอะไรไม่มีตัวตนเราต้องไปทำอะไรแต่ฌานต้องทำตลอดเลยรูปฌานอรูปฌานต้องทำตลอดนะแต่เนี่ยไม่ได้กระทำอะไรเลยแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามีอะไรไม่ต้องกระทำอะไรแล้วไม่ต้องปรุงแต่งอะไรแล้วไม่ต้องมีการพยายามกระทำเพื่อตัวเราเลยแต่มันไม่มีอะไรไม่มีแม้แต่ตัวใจมันเหมือนกับธรรมชาติเป็นเราเป็นธรรมชาติไปเลยมันไม่มีตัวเรามันคล้ายความว่างมากเลยแต่ไม่เหมือนกันตอนที่ว่าเอ๊ะขันห้ามันยังกระดุกกระดิกได้ไหมยังพูดกันได้ยังโต้ตอบกันได้แต่ทำไมมันไม่มีอะไรวะเหมือนใจมันมีอะไรไม่มีแม้แต่ตัวใจไม่มีแม้แต่ตัวเราตัวเขาแต่ขันห้าก็ยังพูดคุยกันเนี่ยหมอก็ยังพูดคุยกับลุงตาเอาขันห้าพูดคุยกันนั่นเนี่ยมันใช่ความรู้สึกที่ว่าเหมือนกับเรานั่งอยู่แต่เรารู้สึกคล้ายๆกับว่าไม่ได้รู้สึกว่าตัวนี้เป็นตัวเราอ่ะรู้สึกก็จำมันก็เป็นตัวเราแต่รู้สึกคล้ายๆมันจะไม่ใช่ยังไงไม่รู้เหมือนกับก็เป็นอย่างนั้นแหละใช่ไหมคะใช่แต่ถ้าเป็นความว่างที่ไปหมายจะไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้คือมันจะมีตัวเราไปจับความว่างมายึดความว่างให้อยู่จะยังเป็นความรู้สึกเป็นตัวรู้สึกเหมือนเราเป็นเจ้าของครอบครองร่างนี้เลยถูกต้องความไม่มีอะไรมันคือไอตัวที่ถือไมค์พูดกับเราเนี่ยมันเหมือนไม่ใช่ตัวเราแล้วถ้าเกิดเขาใช้ความว่างอันนั้นมาบังความรู้สึกของตัวเราอันนี้ก็กรรมใครกรรมมันแล้วเขาก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าไม่มีตัวเราละเพราะว่าความว่างนั้นบังแล้วก็เป็นหมายความว่างนั้นด้วยต้องถ้าเขาพิจารณาให้ดีก็จะเห็นว่าความว่างนั้นเขาสร้างมาแล้วก็ยึดความว่างนั้นเองแต่ความไม่มีอะไรมันไม่มีทั้งผู้สร้างและไม่มีทั้งผู้ยึดเพราะมันไม่มีผู้แตะปรุงแต่งมันไม่มีเราไงแม้แต่ตัวเราที่พูดไมค์กับลุงตาเนี่ยยังรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราเลยแล้วเราเป็นใครกันแน่วะก็ไม่มีอีกแต่ทำไมรู้สึกว่าเอ๊ะพอมันใจมันติดความปรุงแต่งแล้วมันรู้สึกไอ้คนที่พูดไมค์กับลุงตาเนี่ยที่คุยกันเนี่ยไม่ใช่ตัวเราซึ่งอันนี้มันมีอยู่แล้วในธรรมชาติของทุกคนนะไอ้ความที่เป็นใจหรือธาตุรู้เนี่ย
มันมีอยู่แล้วในธรรมชาติในพุทธเจ้าในพระอรหันต์ในปุถุชนในสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมีหมดนะธรรมชาติเนี่ยเพราะว่าอะไรมันเป็นธาตุไงธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ธาตุรูปมารวมกันมาเป็นขันธ์5มาเป็นสิ่งที่มีชีวิตมันมีอยู่แล้วแต่เราเนี่ยมันถูกไอ้สังขารมาบังหมดถูกขันธ์5เนี่ยมาบังมันหมดเลยพอสิ้นยึดสังขารสิ้นยึดขันธ์5สิ้นปรุงแต่งปุ๊บไอ้ตัวนี้โผล่เลยพบมันมีอยู่แล้วเราไม่ได้ไปหามันนะไอ้ความไม่มีอะไรเนี่ยมันเป็นธาตุนะเป็นธาตุที่ไม่มีอะไรมันมีแต่ความรู้แต่ไม่มีอาการของความรู้ไม่ต้องความรู้โดยไม่ต้องอาศัยสัญญาแล้วก็มันก็มารวมกับธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟหรือถ้าอากาศด้วยก็เป็นอากาศอีกธาตุหนึ่งแล้วก็ธาตุรู้หรือภาษาเรียกว่าวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุวิญญาณไม่ได้แปลว่าผีแต่วิญญาณคือธาตุธาตุรู้คือความไม่มีอะไรคุณสมบัติวิญญาณธาตุรู้มีคุณสมบัติเป็นอย่างนี้ธาตุดินมีคุณสมบัติเป็นของแข็งธาตุน้ำมีคุณสมบัติเป็นของเหลวธาตุลมมีคุณสมบัติเคลื่อนไหวธาตุไฟมีสมบัติร้อนอบอุ่นแล้วก็ธาตุรู้มีสมบัติของความว่างเปล่าไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่อาจแสดงอาการได้แต่มีความรู้อยู่ในตัวโดยไม่ต้องอาศัยสัญญามันเป็นคุณสมบัติตามธรรมชาติธาตุไม่ได้หมายถึงก้อนธาตุมันแตกต่างจากธาตุภาษาไทยนั่นก็เป็นไอ้นี่ไอ้ธาตุรู้เนี่ยที่ไม่มีตัวตนเนี่ยหรือภาษาเรียกว่าใจหรือจิตเดิมแท้เนี่ยมันมีอยู่แล้วในพุทธเจ้าในพระอรหันต์ในปุถุชนในสัตว์ในสรรพสัตว์ทั้งหลายมีอยู่หมดไม่ได้ไปหาเอาตัวเราไปหาพระนิพพานที่อื่นนะไปหาธาตุรู้ที่อื่นนะไม่ใช่มันอยู่ในใจเราเนี่ยอยู่ในตัวเรานี่แหละแต่เราถูกขันห้ามาบังเอาขันห้ามาบังหมดเลยเอาสังขารมาบังหมดหลวงปู่มั่นคนเล็กโตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่จึงเขียนไว้ในขันธวิมุตติสมังคีธรรมะว่ารู้ไม่ทันขันบังธรรมคือธรรมที่เป็นธรรมแท้ที่เป็นธาตุรู้เนี่ยรู้ไม่ทันขันบังธรรมมันเอาขันมาบังหมดเลยก็แหละไปยึดเอาไอ้ตัวเราขันห้าเนี่ยเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราแล้วเราอยู่กับไอ้ขันห้าตัวปลอมเนี่ยตลอดเลยเราไม่เคยพบเลยว่ามันมีฝาแฝดอีกตัวหนึ่งเว้ยที่มันคล้ายกันมากเลยมันเหมือนกันมากเลยจนมันมีแฝดอีกตัวหนึ่งคล้ายๆอย่างนี้คล้ายๆกับว่าเราเนี่ยเรานึกว่าเรามีตัวคนเดียวแต่วันหนึ่งมีคนมาบอกเราว่าพ่อแม่เราตายไปแล้วมีคนมาบอกเราว่าเรามีแฝดเหมือนอีกคนหนึ่งแต่ถูกชาวต่างชาติเอาไปเลี้ยงเป็นแฝดเหมือนกันมากเลยเราเนี่ยที่เราอยู่กับมันเนี่ยเราชื่อว่าแฝดเนี่ยเราชื่อว่าสังขารแต่เรามีแฝดอีกคนหนึ่งคือวิสังขารรูปร่างหน้าตาเหมือนเราเลยมันคล้ายกันมากแต่ถูกต่างชาติไปเลี้ยงใช่ไหมอยู่ๆเราก็เแต่ถามว่ามันเพิ่งจะมีเหรอมันมีมาแล้วแต่เราไม่รู้ก็เพราะอะไรเรายึดว่าเรามีตัวเดียวคือตัวสังขารไอ้ตัวสังขารตัวสังขารมีตัวเดียวเราไม่รู้ว่าเอามันมีอีกตัวเหรอเนี่ยคือไอ้ตัววิสังขารเนี่ยมันมีอีกตัวเหรอเนี่ยที่มันเหมือนเรามากเลยเราเพิ่งจะมารู้มีคนมาบอกคือผู้รู้คืออาจารย์เองมาบอกเราว่าเรามีแฝดเหมือนอีกตัวหนึ่งนะเราจะไปหลงแต่ไอ้แฝดคือเราว่าเรามีตัวเดียวเรามีอีกตัวหนึ่งคือไอ้ตัวเราเนี่ยแต่จริงไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงตัวเราแท้จริงเนี่ยคือไอ้ตัวนู้นเราหลงผิดตัวแล้ววันหนึ่งอ่ะเราก็ไปเจอไอ้แฝดที่เป็นวิสังขารอ้าวเฮ้ยมันก็อยู่ด้วยกันนี่หว่าเนี่ยมันไม่ได้อยู่คนละที่หรอกฮะเราจึงเห็นว่าเฮ้ยไอ้วิสังขารหน้าตาแบบนี้เว้ยมันไม่ปรุงแต่งอะไรเลยมันมีการที่ล้มไม่มีการพยายามอะไรเลยแต่มันเหนือกว่าไอ้แฝดที่เป็นสังขารที่เราอยู่กับมันมานานได้อีกเราจึงรู้ว่าอ้าวไอ้มันยังมีเหนือกว่านี้ขึ้นไปอีกไอ้เนี่ยแต่ไม่ชินเนี่ยพอเราเพิ่งเจอใหม่ๆเราชินกับอยู่กับสังขารเราก็กลับพลิกกลับมาอยู่กับไอ้สังขารอีกเราไม่ชินไงเพราะไอ้นั่นอ่ะมันไปอยู่ต่างประเทศไม่ดินพอแม้ว่าเขาว่าไอ้นั่นตัวจริงแต่ไม่ชินกับมันเลยแต่เราเจอหน้าบ่อยๆเดี๋ยวเราก็ชินพอเราเห็นโทษว่าอยู่กับไอ้สังขารเราเดี๋ยวตายไปกับมันแล้วก็อย่างเงี้ยทุกแน่นอนแล้วอยู่กับมันก็ทุกด้วยอยู่มีความทุกมาตลอดแต่เมื่อไหร่อยู่กับไอ้วิสังขารสบายอย่างเดียวเลยตอนหลังเราก็ไอ้วิสังขารดีกว่าเว้ยอยู่กับวิสังขารตายไปกับวิสังขารนั้นโอกาสหลงมีเลยมีได้พอเราเพิ่งเห็นมันแวบๆแต่เห็นมันบ่อยๆอ๋อมันมาจากความสิ้นสังขารสิ้นความหลงสิ้นความปรุงแต่งมันก็เป็นมันทันทีแต่ถ้าเราเมื่อกี้เรากลับด้านเรามาเป็นในตัวสังขารพยายามจะดิ้นรนเอาไปหามันน่ะอย่างเงี้ยผิดตัวเลยเราหามันไม่เจอหรอกเราต้องหยุดดิ้นรนหยุดค้นหาหยุดแสวงหาหยุดอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นอยากบรรลุอยากให้ไปเป็นไอ้วิสังขาร
เราต้องสิ้นจริงๆพอสิ้นปุ๊บมันก็มีของมันทันทีเลยไอ้สังขารมันมาบังไอ้ธรรมแท้เลยที่เป็นวิสังขารแต่ถ้าเรายังสังขารตัวเราเป็นสังขารเย็งๆๆๆๆๆเนี่ยปรุงแต่งดิ้นรนค้นหาเนี่ยสังขารบังธรรมแท้หมดเลยความที่รู้ไม่ทันเนี่ยขันบังธรรมรู้ไม่ทันสังขารบังธรรมที่หลวงปู่มั่นเรตโตท่านเขียนไว้พ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่แล้วก็ไม่มีสังขารมีธรรมที่มั่นคงคือธรรมแท้ที่มั่นคงไม่มีสังขารคือไอ้ธรรมแท้ที่มั่นคงคือวิสังขารเนี่ยมันไม่มีสังขารคือไม่อาจสังขารได้ไม่มีสังขารนั่นแน่มีธรรมที่มั่นคงเป็นธรรมที่มั่นคงคือไอ้ที่ไม่อาจสังขารได้เนี่ยคือธรรมที่มั่นคงคือธรรมแท้ที่มั่นคงนั่นแน่คือองค์ธรรมเอกวิเวกจริงไม่ใช่ว่าเราไปปรุงแต่งเอาสังขารเอาขันธ์5ไปพยายามปรุงแต่งให้มันเป็นไม่สังขารทำให้มันนิ่งๆเฉยๆหลายคนชอบทำแบบนี้ไปทำให้สังขารเนี่ยธรรมชาติของสังขารให้มันตายฆ่าให้มันตายเพื่อจะไปเป็นในวิสังขารโอ้ยไม่ใช่นั่นผิดนะหลายคนปฏิบัตินี้เกือบ 100% นะที่ผิดอย่างเงี้ยไปฆ่าสังขารให้มันตายให้มันนิ่งเฉยอย่างนั้นเนี่ยสุดท้ายที่เราบอกมันนิ่งเฉยมันว่างมาหาเราว่างว่างอยู่นั่นแหละเราพูดยังไงก็ไม่ฟังว่างถ้าขนาดเนี้ยอยู่นั่นแหละว่างว่างจนกระทั่งวุ่นอ่ะวงซ่านก็มานั่งฟังโทรศัพท์อยู่นั่นแหละก็มานั่งฟังธรรมโทรศัพท์อยู่นั่นแหละเลยโยมเขาก็เลยว่าเอาว่าโยมก็เลยว่าเอาว่าว่างอะไรฟุ้งซ่านถ้าขนาดนี้แกนั้นเนี่ยโอ้โหไปนอนไก่หน้าผากนอนไก่หน้าผากเช้ายันค่ำเพราะก็ว่าไปแค่คำเดียวว่าว่างอะไรฟุ้งซ่านถึงขนาดเนี้ยแกนั้นไปนอนไก่หน้าผากเช้ายันค่ำเลยเนี่ยว่างว่างเห็นไหมว่างว่างเพราะเขาไม่เห็นความคิดตัวเองเขาไม่เห็นตัวเองเพราะว่าเขาเอาตัวเองไปมองความว่างคือเขากลายไปเป็นนกที่เป็นสังขารแล้วเอานกไปมองแต่ท้องฟ้าเขาเลยเห็นแต่ความว่างแต่เขาไม่เห็นว่าตัวเขาเป็นนกแล้วที่มันมีความคิดปรุงแต่งแต่เขาเนี่ยชื่นชอบแต่ท้องฟ้าเห็นแต่ท้องฟ้าแต่เขาไม่เห็นตัวเองอะที่เป็นนกมันปรุงแต่งแล้วแต่ถ้าเขาเฉลียวใจหน่อยเอ้าเฮ้ยทำไมตัวเรามันคิดมันปรุงแต่งได้วะเราเห็นความว่างอยู่รู้ความว่างอยู่แต่ตัวเราพูดได้อ้าวนี่เรามันเป็นนกนี่ว่ามันผิดตัวกระดับสลับกลับด้านแล้วมาเป็นนกไม่ได้เป็นฟ้าแล้วถ้าเราเป็นฟ้ามันพูดไม่ได้ไงมันคิดมันปรุงแต่งไม่ได้แต่เราเนี่ยไปรู้ความว่างอยู่ความว่างเป็นสิ่งที่รู้แต่ตัวเราที่ไปรู้ความว่างพูดจ่อย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 บ่นอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวคิดตึกตองอยู่คนเดียวไอ้ตัวเราไปรู้ความว่างแต่ไอ้ตัวเราไม่ว่างมันพูดอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเฉลียวใจเอ้าเฮ้ยเรามาเป็นนกนี่หว่ามันพูดได้คิดได้ปรุงแต่งได้มีการพยายามมีการจ้องมีความรู้มีความเห็นมีความเข้าใจได้ไหนว่าไปเห็นความว่างอ้าวไอ้แต่ตัวเราไม่ว่างที่ถูกมันต้องไอ้ตัวเราไม่มีตัวเราอยู่ในใจเราเลยแต่เห็นไอ้สังขารเนี่ยมันทำงานอยู่แต่ตัวเราไม่มีก็ที่เราเห็นว่าไอ้ตัวเราที่พูดกันเนี่ยถือมาอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราไงก็เพราะอะไรก็เรากระโดดกลับด้านไปเป็นไอ้วิสังขารซะแล้วเราเห็นไอ้ตัวเราที่เป็นขันธ์5ไม่ใช่ตัวเราแต่ไอ้ผู้ปฏิบัติเนี่ยผิดอ่ะมันเอาไอ้ตัวเราที่เป็นขันธ์5ไปเห็นความว่างแล้วมันไม่เห็นตัวเราที่เป็นสังขารมันคิดได้พูดได้แต่ตอนนี้พอเราไปเป็นไอ้ธาตุรู้ปุ๊บมันไม่อาจสังขารได้แม้ปรุงแต่งได้ตัวบอกไม่มีอะไรเลยตัวตนก็ไม่มีความคิดความพยายามปรุงแต่งก็ไม่มีอ้าวแล้วทำไมไอ้ตัวเราที่ถือไมค์พูดกับหลวงตาเนี่ยอ้าวแล้วที่เป็นใครวะเนี่ยเราที่มันก็เป็นขันธ์5แต่พอเราหลุดพ้นจากหลุดพ้นไม่ใช่ว่าเอาตัวเราก็ได้หลุดพ้นนะคือมันพ้นจากไอ้สภาพสังขารขันธ์5อ้าวเฮ้ยอะไรขันธ์5นี่คือใครวะเนี่ยเฮ้ยแต่รายกลายเป็นเราเนี่ยมารู้ไอ้ขันธ์5แต่กลายว่าไอ้แล้วเราคือใครวะเราก็ไม่มีอีกแต่ไอ้ขันธ์5ก็ไม่ใช่เราแต่เราคือใครวะออกไม่ใหม่จะงงๆอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ต้องไปหามันหรอกก็คือไม่มีก็ไม่มีแต่ไอ้ขันธ์5ก็ไม่ใช่เรา